าจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กกับคุณอ๊อกแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับกรณีของคุณชูวิทย์เนี่ยโอ้โหตอนนี้เรียกว่ารายวันรายชั่วโมงเลยนะฮะกับภูมิใจไทยเนี่ยฟาดกันไปฟาดกันมาเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรเป็นข้อสังเกตไหมฮะหลายคนบอกนี่มันทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าเนี่ย ก็มันชวนให้คิดเช่นนั้นได้เหมือนกันนะครับอย่างตะกี้เนี่ยที่ผมฟังทั้งสองท่านพูดเกี่ยวกับที่คุณอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคกับพรรคเนี่ยมันก็ชวนสงสัยเอ๊ะคุณชูวิทย์เนี่ยจะสังกัดพรรคอะไรนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยปรากฏการณ์ของทางภูมิใจไทยเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเชื่อมโยงไปสู่ภาพรวมของพรรคการเมืองต่างๆที่สังกัดที่รัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าพรรคสังกัดที่รัฐบาลเนี่ยก็จะมีภูมิใจไทยมีรวมไทยสร้างชาติที่เป็นพรรคใหม่แล้วก็มีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์นะสมมติฐานเบื้องต้นก็คือว่าใน4พรรคนี้เนี่ยก็จะมีการแย่งคะแนนกันเองแล้วก็พรรคที่แข่งขันกันค่อนข้างจะเข้มข้นมากในแง่ของการดูดส.ส.นะครับก็คือรวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยสองพรรคนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการดูดในการเมืองไทยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีส.ส.ก็จากพรรคอื่นเนี่ยย้ายไปสังกัดสองพรรคนี้มากแล้วก็ทางคุณอนุทินเองเขาก็มีเป้าหมายที่จะได้ร้อยที่นั่งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายเหล่านั้นทีนี้แน่นอนว่าทางคุณทางรวมใจสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนี้เหมือนกันก็จะอยากได้ร้อยที่นั่งเหมือนกันแล้วก็มีเป้าหมายให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันทางอะไรล่ะพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันนะก็มีเป้าหมายที่ไม่ได้ต่างกันหรอกทั้ง3พรรคนี่แหละก็มีการแข่งขันกันแรงระหว่างภาคฝั่งเดียวกันอันนี้ก็ไม่นับจะต้องแข่งกับฝั่งที่ของฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับแต่ว่าในที่ภาคฝั่งเดียวกันเนี่ยเขาแข่งกันแรงมากทีนี้เนี่ยในที่ภาคฝั่ง4พรรคนี้เนี่ยในมันก็มีสมมติฐานที่ว่าถ้าพรรคใดได้เสียงข้างมากได้เสียงมากที่สุดนะไม่ใช่ข้างมากได้เสียงมากที่สุดใน4พรรคนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคอื่นให้เป็นตัวหลักในการช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในยะทางการเมืองเนี่ยมันก็สื่อความหมายเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันก็ต้องใช้กันหลากหลายรูปแบบแหละหลากหลายวิธีการแล้วก็การที่คุณชูวิทย์เข้ามาเนี่ยเปิดโปงอะไรต่างๆพรรคภูมิใจไทยเรื่องคมนาคมเรื่องกัญชามันก็มีผลกระทบโดยตรงกับทางพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของภาพลักษณ์บ้างอะไรบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับตัวคะแนนนิยมอะไรต่างๆที่พรรคภูมิใจไทยมีอยู่ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งถ้าภูมิใจไทยได้รับผลกระทบเนี่ยผลบวกมันก็ต้องเกิดกับพรรคที่เป็นคู่แข่งอ่ะซึ่งคู่แข่งหลักในขณะนี้ในหลายพื้นที่เนี่ยก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะครับก็เป็นคู่แข่งของภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในยะการกระทำของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะมีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กระทบกับทางภูมิใจไทยเนี่ยก็คงเป็นหลักแหละก็คงจะทำให้คะแนนนิยมของทางภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะได้รับผลไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็แสดงออกมาในตัวของนิน่าโพอยู่พอสมควรนะคือในช่วงประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยช่วงที่นโยบายกัญชาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นักเนี่ยยังไม่มีการอะไรล่ะนำข้อมูลมานำเสนอถึงผลกระทบของกัญชาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าทางภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยก็มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอยู่เล็กน้อย 2-3% น่ะนะในนิด้าโพลแต่พอหลังจากที่มีการนำเสนอผลกระทบจากนโยบายกัญชาขึ้นมาเนี่ยอย่างการสำรวจครั้งหลังๆเนี่ยในหลากหลายพื้นที่เนี่ย
คะแนนนิยมของภูมิใจไทยก็ลดลงคะแนนนิยมของคุณอนุทินก็ลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้นะครับอันนี้ก็เกิดผลกระทบจากตัวกระแสที่มันพลิกกลับเข้ามานะแล้วก็เมื่อผนวกทางคุณชูวิทย์ใส่เข้ามาอีกเนี่ยมันก็เลยทำให้ภูมิใจไทยก็คงจะได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเดียวนะครับครับอาจารย์ผมมี2ประเด็นประเด็นแรกก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายคือหมายความว่ามันเป็นการสกัดขากันทางการเมืองถูกไหมในมุมนี้อาจารย์เป็นการช่วงชิงคะแนนนิยมกันอะระหว่างฝ่ายที่เป็นมิตรกันทางการเมืองฝ่ายที่ดูเสมือนจะเป็นมิตรกันแต่ว่าก็มีการแข่งขันกันในทีโอเคครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมถามในมุมอาจารย์นะถามในมุมความคิดอาจารย์เชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีเบื้องหลังทางการเมืองเพราะมันก็เริ่มมีการพูดถึงในเชิงลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เอาในความคิดอาจารย์เลยผมได้ยินได้ฟังมาอยู่บ้างนะครับว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณชูวิทย์ได้มาเนี่ยก็มาจากกลุ่มบางกลุ่มนะที่เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากว่ากลุ่มที่มีอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าข้อมูลในเรื่องอื่นๆข้อมูลเรื่องทุนจีนหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ในฝากฝั่งที่เขามีอำนาจรัฐเนี่ยก็จะเป็นคนมอบข้อมูลอะไรต่างๆให้กับคุณชูวิทย์นะเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมืองแล้วก็เป้าประสงค์หนึ่งอันนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ปรากฏชัดนะว่าก็คงจะเป็นการ อะไรล่ะทำให้คะแนนนิยมของภูมิใจไทยเนี่ยลดลงนะครับครับแต่เราเห็นการตั้งรับของภูมิใจไทยเองของคุณอนุทินเองเนี่ยก็ใช้วิธีการที่จะเรียกว่าพยายามที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้มีการตอบโต้ด้วยการด้วยความแบบเรียกว่าเหมือนคุณชูวิทย์แต่อย่างใดเนี่ยนะฮะอาจารย์นี่มันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของทางพรรคการเมืองหรือเปล่าที่แบบงั้นฉันเฉยไว้ก่อนหรือสุดท้ายเนี่ยการทำแบบนี้มันจะยิ่งทำให้คะแนนของภูมิใจไทยเนี่ยยิ่งดรอปลงไปหรือเปล่าคือการเฉยเนี่ยในหลายกรณีมันก็ใช้ได้ผลคือหมายความว่าพอเฉยปั๊บเนี่ยไม่มีตอบโต้มันก็ไม่มีแรงสะท้อนกลับนักข่าวก็ไม่สามารถนำข่าวไปเล่นต่อได้ถ้ามีการตอบโต้เนี่ยก็จะมีการเล่นข่าวกันต่อแล้วพอเล่นข่าวต่อจากฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเล่นต่ออีกก็จะยิ่งขยายผลแต่พอเฉยปั๊บเนี่ยก็เลยทำให้อย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะชะลอกระแสได้สักระยะหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายที่เขากระทำการในเชิงรุกเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าฝ่ายตั้งรับเนี่ยไม่ตอบโต้เนี่ยถ้าเขามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็อาจจะเอาข้อมูลอะไรต่างๆมาเปิดเกมเพิ่มเติมอีกจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกทนไม่ไหวแล้วออกมาตอบโต้คราวนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมานะอย่างกว้างขวางมากขึ้นก็ได้นะครับครับอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองในโจทย์ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการช่วงชิงความนิยมในฝั่งของรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยสมมตินะสมมติในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้สุดท้ายภูมิใจไทยต้องกลับมาทำงานกับรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นๆด้วยในฝั่งรัฐบาลเนี่ยโอ้อาจารย์มันจะทำงานด้วยกันได้ไหมอ่ะในเมื่อประเด็นมันไปถึงขนาดนี้ถ้าเราตีว่าเป็นโจทย์ที่การแย่งชิงนะทางการเมืองเนี่ยในความคิดอาจารย์ผมคิดว่านักการเมืองเขาเล่นแบบตัดตอนนะน็อกเด็กแล้วเขาเล่นแบบตัดตอน คือช่วงไหนที่จะต้องมีการแข่งขันกันเขาก็จะใช้นี่แหละใช้มือไม้ทางการเมืองในการที่จะทำลายฝ่ายคู่แข่งทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวทำลายด้วยตัวเองไงแต่ว่าเขาใช้คนอื่นซึ่งคนที่ถูกกระทำเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยในภาพที่เปิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปะทะกันโดยตรงแต่มันเป็นสงครามของมีการใช้ตัวแทนซึ่งมันทำให้เป็นเงื่อนไขที่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ในอนาคตถ้าผลการเลือกตั้งออกมานะครับแสดงว่า
ในเชิงการเมืองอาจารย์ก็คือรู้กันว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมรู้กันมองตาก็รู้ใจกันก็คงจะรู้แหละเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ในการเมืองระดับนั้นเนี่ยเขาก็คงจะมีสายข่าวอะไรต่างๆอยู่แหละแล้วดีไม่ดีก็อาจจะรู้ดีกว่าเราด้วยซ้ำไปนะว่าใครเป็นคนทำครับอาจารย์ฮะทีนี้ชวนมองอีกพักหนึ่งบ้างวันนี้เขามีอีเวนต์เหมือนกันเพื่อไทยเพื่อไทยวันนี้ก็มีการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาของคุณอุ๊งอิงอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็มีอีเวนต์แล้วปรากฏพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติเนี่ยออกมาพูดถึงคุณเศรษฐาเนี่ยในหลายอย่างเป็นการตั้งคำถามถึงคุณเศรษฐาว่าเอ๊ะเก่งตรงไหนเด่นตรงไหนนะทำอะไรมาทำธุรกิจประเทศมันไม่ใช่ธุรกิจนะอาจารย์มันสะท้อนอะไรฮะกับเรื่องนี้ที่เขามาตั้งคำถามไปแบบนี้คือคุณเศรษฐาเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ายังไงก็ต้องเข้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะชูภาพในเรื่องของความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจหรือว่าทางธุรกิจที่เขาประกอบธุรกิจจนกระทั่งประสบความสำเร็จทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็มีความโหยหาบุคคลที่มีความเก่งกาจทางด้านเศรษฐกิจที่จะมาช่วยรื้อฟื้นทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ของคนไทยจำนวนหนึ่งทีนี้เมื่อตอบโจทย์ตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าการเปิดตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็ย่อมกระทบกับสถานะกับทางของพลเอกประยุทธ์นะครับมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริหารเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตั้งคำถามในเชิงท้าทายว่าคุณเก่งมาจากไหนแล้วก็เขาจะใช้ประโยคเดิมนั่นแหละที่เคยวิจารณ์คุณทักษิณก็คือมองว่าการเมืองไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประโยคที่นำมาใช้บ่อยๆที่พลเอกประยุทธ์ใช้วิพากษ์วิจารณ์ทางซีกของผู้นำของเพื่อไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้คนอาจจะคิดตามแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองไปด้วยนะถ้าหากว่าคนจำนวนหนึ่งเขาก็ฟังพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยก็มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่พลเอกประยุทธ์ว่าก็ได้นะครับซึ่งถ้าคนเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าก็อาจจะส่งผลกระทบกับทางเครดิตของคุณเศรษฐาอยู่ไม่น้อยทีเดียวว่าก็เป็นนักธุรกิจแต่ว่าการบริหารประเทศกับบริหารธุรกิจเนี่ยมันต่างกันนะคือเป้าหมายก็คือว่าต้องการลดเครดิตหรือว่าลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายคู่แข่งเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งหลักคนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นคู่แข่งที่มันมีถ้าหากว่าเขาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันก็จะเกิดภาพเปรียบเทียบที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนหนึ่งเนี่ยก็มีภาพของการที่เป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งมีภาพของการบริหารธุรกิจของบริหารเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่ก็เกิดการเปรียบเทียบในเชิงตรงกันข้ามกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อที่จะทำให้คุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งลดลงนะครับครับอาจารย์กับการที่พลเอกประยุทธ์ใช้วิธีแบบนี้คือการเรียกว่าจ้วงด้วยตัวเองเลยแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเปิดด้วยตัวเองเลยแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้จริงๆแล้วมันจะกลายเป็นภาพลบกับตัวพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าที่โอ้เรียกว่าเปิดศึกด้วยตัวเองอะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีภาพลบกับพลเอกประยุทธ์คือในกับตัวแฟนคลับนะคือแฟนคลับของเขาเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะ อะไรล่ะดีใจหรือว่าชื่นชมพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำแล้วก็อาจจะคิดคล้อยตามพลเอกประยุทธ์ส่วนคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะมองในลักษณะที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะมานี่แหละมาทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็คงจะไม่มีผลที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะหันกลับมาชื่นชมพลเอกประยุทธ์แล้วก็คงไม่ได้ทำให้คนที่อยากจะเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันไหวด้วยคำวิจารณ์ของพลเอกประยุทธ์หรอกเพราะว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ฟังพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสร้างวาทกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให
ให้กับคนในที่สนับสนุนตัวเองอ่ะคนในกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะได้นำวาทกรรมเหล่านี้เนี่ยออกมาพูดออกมาโต้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับครับอาจารย์มีข้อสังเกตบอกว่าแหมสไตล์พลเอกประยุทธ์ช่วงหลังนี่เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะทั้งลีลาท่าทางการพูดการเล่าเนี่ยใช่ใช่เขาที่จริงเขาก็เป็นนักการเมืองมาตั้งนานแล้วล่ะนะแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเองเขาเป็นนักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญในการแสดง อยู่มากพอสมควรทั้งในเรื่องของภาษาในเรื่องของกริยาเรื่องของอารมณ์ต่างๆแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะมีการพัฒนาในเชิงของการใช้คำพูดทั้งเชิงการแนะการแหนเสียดสีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ทักษะเหล่านี้ได้ดีพอสมควรนะก็สมกับที่เป็นนักการเมืองนะครับครับอาจารย์เนี่ยจากสิ่งที่มันปรากฏทั้งกรณีคุณชูวิทย์เรื่อยมาจนกรณีของพลเอกประยุทธ์กับคุณเศรษฐาเนี่ยเราจินตนาการได้เลยไหมว่าหลังจากนี้ไปการเมืองมันจะดุเดือดเข้มข้นแล้วมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ในแง่ของการสาดกันไปกันมาอาจารย์ประเมินภาพก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันคือในกลุ่มของ4พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องแข่งกันอย่างเข้มข้นอ่ะเพื่อจะช่วงชิงความเป็น1ใน4ตรงนี้อ่ะนะครับเพราะยังไง4พรรคนี้เนี่ยในแง่ของภาพรวมเนี่ยก็คงยากที่จะเอาชนะพรรคเพื่อไทยเพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามที่จะทำให้พรรคของตัวเองเนี่ยมีคะแนนมากที่สุดในระดับเป็น100เสียงขึ้นไปทีนี้พอมีคะแนนระดับเป็น100เสียงเนี่ยก็หมายความว่าพรรคอื่นๆที่เหลืออีก3พรรคเนี่ยคะแนนมันก็ต้องลดลงอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในบ่อเดียวกันอ่ะน้ำเป็นบ่อเดียวกันแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนว่ามีอยู่ประมาณนี้แหละเพราะงั้นเนี่ยการแข่งขันกันเองของกลุ่ม4พรรคนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นในทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ไหนที่ต้องแข่งขันกับเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยอันนั้นก็เข้มข้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะในบางจุดเนี่ยการแข่งขันกันระหว่าง4พรรคเนี่ยก็เข้มข้นที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วพอสถานการณ์มันเข้มข้นเนี่ยยุทธวิธีต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกงัดมาใช้สารพัดอ่ะทั้งยุทธวิธีที่เราเรียกว่าเป็นnegative campaign ก็คือการรณรงค์หาเสียงเชิงลบเนี่ยไอ้การรณรงค์หาเสียงเชิงลบเนี่ยก็คือการนำข้อเสียของฝ่ายคู่แข่งเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับที่คุณชูวิทย์เนี่ยกำลังจะทำอยู่เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ส่งผลต่อคะแนนนิยมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการหยิบยกข้อเสียอะไรต่างๆเนี่ยของอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วก็ทางภูมิใจไทยเองก็ไม่ใช่ย่อยนะอย่างคุณอะไรล่ะคุณสุประชัยที่เคยไปปราศัยน่ะแล้วก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันภายหลังเนี่ยเขาก็คงอาจจะดำเนินการพอยุบสภาปั๊บเนี่ยคราวนี้มันก็คงไม่เกรงใจกันแล้วล่ะก็คงจะงัดมาตลอดแหละนะฮะในการวิพากษ์วิจารณ์กันก็พื้นที่ที่สี่พักนี้แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเนี่ยคือพื้นที่ภาคใต้ก็คงนัดกันแหลกพอสมควรนะครับทุกยุทธวิธีทั้งเรื่องของการหาเสียงเชิงลบเรื่องของการจัดตั้งหัวคะแนนการนำทรัพยากรลงไปใช้ในการหาเสียงหรือว่าการช่วงชิงหัวคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้กันอย่างเข้มข้นนะครับครับอาจารย์พูดถึงการปราศัยเนี่ยคุณด็อกผมก็เลยนึกถึงกรณีของเวทีรวมไทยสร้างชาติกับคุณไตรลงนะคุณไตรลงที่ปราศัยของเวทีรวมไทยสร้างชาติแล้วกลายเป็นว่าพลาดท่าในสองเรื่องทั้งเรื่องของชื่อพรรคกับเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคนไปร้องนะอาจารย์เรื่องของการเอาสถาบันมาพูดเนี่ยแบบนี้มันสะท้อนอะไรที่เกิดขึ้นฮะก็คือเขาก็คงจะหวั่นใจอยู่ว่าใครจะมาเลือกรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็เลยต้องพยายามที่จะหาแหล่งอ้างอิงเชื่อมที่เชื่อมโยงโดยใช้ตรรกะมาเชื่อมโยงว่าเห็นว่าให้เห็นว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคที่ดีหรือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยถ้าเขาการันตีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเนี่ยคนก็อาจจะไม่เชื่อนะก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่คนไทยเชื่อนะก็บางทีก็คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะก็เลยต้องอาจจะต้องงัดมุกนั้นออกมาเป็นต้นแล้วต่อไปเนี่ยคืออย่างการบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเนี่ยที่ผมฟังที่เห็นเขาพวกผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ชาวบ้านหลายๆคนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าพลเอกประยุทธ์
ดีตรงไหนใช่ไหมที่ชาวบ้านก็ตอบที่ชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าดีตรงไหนมันก็จะต้องอธิบายไปแล้วก็หาแหล่งอ้างอิงแล้วก็เนื่องจากว่าสไตล์การพูดของอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยแกก็เป็นนักวิชาการแบบอาวุโสมากๆเป็นนักการเมืองด้วยแล้วเวลาพูดเนี่ยก็พูดอะไรล่ะประเภทที่ไม่เกรงกลัวใครอ่ะนะแล้วก็อาจจะถือว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพรรคที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันแล้วจากที่เราสังเกตเนี่ยองค์การอิสระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปจากกลุ่มอำนาจนี้แหละมันจะมีอะไรพลาดไปเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำให้เป็นเรื่องกลางเรื่องกลางก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กมันก็เขาก็อาจจะมีความมั่นใจว่ายังไงพรรครวมไทยสร้างชาติของเขาเนี่ยไม่ถูกยุบอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าพรรคคู่แข่งเขาต้องระวัดระวังถ้าพรรคคู่แข่งเนี่ยโดนในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกเล่นงานได้เหมือนกันเพราะในด้วยความเกรงกลัวด้วยความที่มองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ฝ่ายอำนาจรัฐมองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอะไรล่ะสามารถที่จะพูดคุยกับพวกองค์กรอิสระได้ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ระมัดระวังในการปราศัยขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์อย่างนี้มันก็สองมาตรฐานนะสิมันไอ้นั่นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละคนที่ติดตามสังเกตเป็นการเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็มันก็เป็นผลกับความน่าเชื่อถือศรัทธาขององค์การเหล่านี้องค์การอิสระเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ขององค์การอิสระเหล่านี้เองว่าจะต้องเรียกคืนศรัทธาจากประชาชนมาอย่างไรนะก็ต้องพยายามทำให้มีความเป็นธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่ากระแสวิจารณ์อะไรต่างๆที่ผ่านมาก็เยอะอยู่สำหรับการทำงานขององค์การเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้คนเสื่อมศรัทธาในบรรดาองค์การเหล่านี้นะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ตามที่ประชาชนคาดหวังนะครับอาจารย์ท้ายที่สุดเคสอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นเคสแบบตายน้ำตื้นไหมอ๋อไม่ครับหลุดครับอ๋อโอเคชัดเจนชัดเจนครับอาจารย์โอเคทิ้งท้ายวกกลับมาเรื่องนิดหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ประเมินยังไงกับท่าทีหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้กรณีคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินท้ายที่สุดมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าต่างคนต่างเลือดโชคเลยไหมหรือมันจะไปถึงจุดไหนในความคิดที่อาจารย์ประเมินจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ยแกไม่ได้สังกัดพรรคไหนนะครับแกเป็นประชาชนธรรมดาถึงแม้ว่าโดยคนวงในเนี่ยอาจจะรู้โดยนัยยะว่าแกเชื่อมกับพรรคใดแต่ว่าโดยตัวแกเองเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไปทีนี้ถ้าแกจะมุ่งวิพากษ์วิจารณ์พรรคเดียวเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมีกระแสข่าวออกมาเยอะว่ามีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไรล่ะเป้าประสงค์คนก็อาจจะให้ความเชื่อถือลดลงต่อคุณชูวิทย์อันนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดต่อไปเนี่ยน้ำหนักมันก็จะน้อยแต่ว่าก็คงจะไม่มีผลกระทบอะไรกับพรรคการเมืองอื่นๆเพราะคุณชูวิทย์แกก็ไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับพรรคการเมืองใดโดยตรงที่ปรากฏต่อสาธารณะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าการเลือกโชคก็คุณชูวิทย์ก็อาจจะเลือกโชคแล้วก็ความน่าเชื่อถือก็อาจจะลดลงในฐานะที่เป็นส่วนตัวของแกแต่ว่าคงจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนที่ถูกมองว่าอยู่ข้างหลังหรอกนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เรื่องคุณชูวิทย์อาจารย์สุดท้ายต้องจับตาไหมหรือมันเป็นปกติทางการเมืองก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในความคิดของอาจารย์ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณชูวิทย์แกยังมีไม้เด็ดอะไรมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามีหลักฐานแล้วก็เอามาเล่นกันเพื่อให้มันสกัดกั้นกันจริงๆเนี่ยหรือว่าคือถ้าเรียกเป็นภาษาการเมืองก็คือเอากันให้ตายเนี่ยนะฮะมันก็คงจะมีอะไรออกมาอีกอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเล่นเพื่อสั่งสอนว่าเฮ้ยคุณอย่ากลางนะฉันรู้นะว่าคุณทำอะไรถ้าคุณกลางมากนักเนี่ยเดี๋ยวเจอดีถ้าอย่างนี้มันก็คงไม่มีอะไรนะครับโอเคเห็นภาพนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับที่มาสนทนากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเป็นบทสนทนากับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตจากนิด้านะครับใจจริงวันนี้ชวนอาจารย์มาคุยเรื่องคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินนี่แหละให้อาจารย์ป
ประเมินหน่อยอาจารย์ก็ฉายภาพโดยโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองฉายภาพไปเห็นกับแบ็คกราวด์ทางการเมืองขนาดนี้โดยเฉพาะในฝั่งรัฐบาลนะครับที่มันก็เป็นการช่วงชิงมีการแข่งกันเองอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจมีเบื้องหลังหรือไม่มีเบื้องหลังแต่แน่ๆแหละการที่ออกมาเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์อย่างนี้เนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบไปถึงภูมิใจไทยแน่ๆนะครับส่วนเรื่องว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูแต่อาจารย์มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ชวนให้คิดได้เหมือนกันนะครับและอาจารย์บอกว่าจากข้อมูลที่ได้ฟังได้อะไรมาเนี่ยนะฮะมันจากบางกลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออคุณชูวิทย์เองข้อมูลที่แกมีมันก็อาจจะมาจากผู้มีอำนาจที่โดยเฉพาะฝั่งของภาครัฐเองถึงจะมีข้อมูลระดับนี้แล้วนำมาเปิดโปงนำมาแฉได้เพราะฉะนั้นบางจุดบางเรื่องมันก็มีสิ่งให้ชวนคิดชวนเชื่อมโยงได้อยู่นะครับแต่อาจารย์ก็มองว่าก็ต้องดูต่อว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะจะเอากันให้ตายหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะแค่เตือนกันอันนี้ก็ต้องจับตากันดูแต่สุดท้ายอาจารย์บอกว่ากรณีของอาจารย์ไดลงนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะไม่หรอกครับไม่ตายนับเดือนรอดรอดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ